lollipop.linglingshop Monkey Dialect อย่าเพิ่งไปไหนนะฮะเพราะว่าเราจะต้องขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนครับผมครับผมขอขอบคุณ lollipop.linglingshop ครับ lollipop.linglingshop นะฮะเขานำเข้าเครื่องสำอางและวิตามินจากเกาหลีและญี่ปุ่นของแท้ 100% เลยนะฮะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยทั้งบำรุงผิวบำรุงสุขภาพดูแลความสวยความงามภายนอกและภายในได้เป็นอย่างดีฮะเข้าไปได้เลยนะฮะที่ Shopee Facebook LINE IG พิมพ์คำเดียวเลยว่า lollipop.lingling ครับผมขอขอบคุณ Monkey Dialect ครับอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้านนะฮะมีอะไรบ้างไม้ถูพื้นมหัศจรรย์ไม้กวาดมหัศจรรย์ไม้กวาดมหัศจรรย์ตอนนี้มหัศจรรย์ไม้ม็อบมหัศจรรย์ไม้ม็อบกับไม้ถูพื้นอันเดียวกันมั้ยลูกไม่ถ้าม็อบก็ม็อบไม่ใช่เนาะม็อบก็คือม็อบถูพื้นก็ถูพื้นผมชอบความน่ารักของเด็กอย่างนี้แหละลองเข้าไปดูนะฮะในเพจ Monkey Dialect ครับผมสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมี1ดวงวิญญาณดวงเนี้ยที่กำลังกวนๆเราอยู่หรือเราไปกวนเขาก็ไม่รู้นะแต่มี1แต่คิดว่าเนี่ยคือของถูกมั้ยแล้วคนเนี้ยจะมีผลกับคุณแม่หรือเปล่าเดี๋ยวว่ากันกับคุณตาด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวว่ากันแต่คุณตาเนี่ยตอบเลยว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับคนนี้อ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปในส่วนของตัวบ้านด้านนู้นนะว่าเราจะเจออะไรบ้างเอาละฮะเราเดินเข้ามาในตัวบ้านนะครับด้านนี้ก็คือไม่มีอะไรโซนนี้จะเป็นโซนที่จะเข้าไปในส่วนของครัวผมขอเจ้าบ้านหนึ่งคนตามมาคุณแนทก็ได้มาตอนนี้มีเคสผู้หญิงอยู่ครับตอนนี้เขาผูกคอตายใช่เหมือนมีคนผูกคอตายกับลูกกงอ่ะผมงงมากตอนนี้สิ่งที่ทีโอบอกเห็นผีผู้หญิงและผูกคอตายด้วยแต่ตอนนี้บ้านเนี่ยมันก็เพิ่งปี61ครับแล้วทำไมถึงมีผู้หญิงผูกคอตายเขาตายมา90ปีเหมือนกันครับก็คือเป็นรุ่นเดียวกันเนี่ยหรอคราวนี้ใครจะไปย้อนได้90ปีเขาบอกว่าให้เจ้าของบ้านปัจจุบันเข้าไปได้ครับใครเป็นคนพูดเขาครับเพราะว่าเขาชินกับเข้าของบ้านปัจจุบันแล้วอันนี้คือเป็นเด็กวัยรุ่นเหรอแก่อยู่ครับแก่อยู่เอาถามจริงๆเอาตรงๆนะไม่ต้องแบบโกหกตัวเองนะเราเคยมีความคิดที่จะตายแบบผูกคอไหมยังไม่มีนะยังไม่ถึงขนาดแต่แค่มีความคิดว่าแต่ตายสักทีใช่เหนื่อยมากหลายเรื่องใช่ค่ะอันนี้ผมถามนะในที่เราเคยไปรายการในหลายๆครั้งเนี่ยภาวะของคนที่อยู่ที่บ้านมักจะเกิดจากภาวะของดวงวิญญาณที่อยู่เรียกมาเรียกมาแล้วอาจจะทำให้เกิดเหตุการณ์ตามที่เขาเนี่ยได้เคยกระทำไว้คือถ้าผมมองเนี่ยมองว่าโดยเนี่ยลมที่มันเข้ามาเนี่ยคือกระแสเนี่ยตรงเนี้ยมันเข้ามาในคือพูดง่ายๆว่าวิญญาณมันผ่านทางเนี้ยได้ทะลุง่ายมากเลยเพราะฉะนั้นในเมื่อจิตเวลามันคิดอ่ะและดวงวิญญาณที่มันผ่านอยู่แถวเนี้ยมันรู้เหมือนมันลิงก์กันอ่ะมันซิงก์กันว่าอ้าวไอ้นี่คิดอย่างนี้คราวเนี้ยเขาก็เหมือนว่าก็พยายามมาอยู่ในสถานการณ์ที่น้องคนนี้คิดพอน้องคนนี้เกิดภาวะที่แบบซึมเศร้าพูดง่ายๆซึมเศร้าปุ๊บเขาก็จะเหมือนกระตุ้นให้เกิดให้เกิดสืบจากอะไรหลายๆอย่างเนาะออฟรู้สึกแค่ว่าแล้วก็ได้คำตอบจากเสียงบางเสียงว่ามันมีการฝังไอ้เนี้ยไอ้ของประเภทเนี้ย อยู่ที่มุมบ้านด้านหลังฝั่งห้องน้ำฝั่งขวามือของขวามือของตัวบ้านฝั่งนี้เหรออ่าใช่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็คือหันหน้าออกอยู่ขวามือด้านนี้ใช่อ่าฮะอยู่มุมเนี้ยอ่าถ้างั้นผมเข้าไปดูแล้วนะคุณออฟมาเขาอยู่ไหนครับผู้หญิงคนนั้นนี่เลยนี่ยืนอยู่นี่เนี่ยที่มันเป็นไอ้เนี่ยหยดๆอ่าฮะอยู่ตรงหยดแถวนี้อ่ะใช่เป็นใครครับทำไมมาอยู่ที่นี่เขาเป็นเจ้าของเก่าครับเขาบอกอยู่มานานแล้วอยู่มานานแล้วอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้แหละครับแล้วรู้คือมันก็ไม่ใช่เป็นที่เขาสกที่เขาให้ภาพมาก็คือเหมือนแบบว่ามันไม่ใช่บ้านอ่ะมันเป็นเหมือนเสาไม้ต้นไม้อะไรสักอย่างเนี่ยตรงนี้บริเวณนี้มันเป็นตอขึ้นมาเฉยๆอ่ะอ่าฮะคือดวงวิญญาณเนี้ยเนี่ยไม่ได้อาจจะไม่ได้ผูกคอตายหรืออะไรที่นี่อาจจะไปทำที่อื่นแต่มาอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่เคยอยู่อย่างเงี้ยเหรอผมถามเขาเลยละกันง่ายสุดไม่สืบมาจากไหนครับอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่นานแล้วเป็นเจ้าของเก่าบ้านหลังนี้เพิ่งสร้างบ้านเจ้าของที่เป็นเจ้าของที่เจ้าของที่ก็คือไม่ใช่เจ้าของโฉนดนะครับเจ้าของที่ในที่นี้หมายถึงว่าก็เหมือนใครตายก่อนก็มาอยู่ก่อนอ่าฮะเราคงไปสืบยาก
ใช่ไหมว่าถ้าจะถามว่าเมื่อ90ปีที่แล้วที่ตรงนี้เป็นของใครน่าจะเป็นป่าตรงเนี้ยผมก็มองว่าน่าจะเป็นป่าหรือเป็นไร่ด้วยซ้ำใช่ถูกไหมครับก่อนที่จะถางก็คือเป็นสวนค่ะตรงนี้เป็นสวนสวนเป็นสวนอะไรครับสวนเหมือนมะดันต้นมะดันอะไรเงี้ยค่ะสรุปเขาเป็นใครคนตายรุ่นแรกอ่ะอะไรนะเป็นคนตายรุ่นแรกอ่ะคนตายอยู่ที่นี่รุ่นแรกตายที่นี่รุ่นแรกสิ่งที่เขาทำนะก็คือเขาดูแลบริเวณตรงนี้ทั้งหมดกลับไปที่บ้านแล้วก็เดินมาที่นี่แล้วก็ผูกคอทำวนอยู่เนี้ยวนลูปอยู่เนี้ยนี่คือสิ่งที่เขาทำใช่พอเขาตายอยู่ในบริเวณนี้แหละใช่เขาก็จะเดินกลับบ้านเขาแล้วเขาก็จะเดินมาที่นี่แล้วก็ผูกคอตายแล้วก็ทำเนี้ยซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมาใช่ทุกวันแล้วเขารู้จักคุณแม่ของคุณแนทไหมไม่รู้จักครับหมายถึงว่าแม่ไม่รู้จักแต่เขารู้จักครับเพราะว่าเขาเคยเห็นทุกคนเลยค่ะเขาเคยเห็นทุกคนถ้างั้นเขาพูดถึงคุณแม่หน่อยได้ไหมว่าคุณแม่เป็นยังไงไม่สูงมากครับตัวแบบไม่สูงแล้วก็หน้าตาไม่ดุเกินไปหรอกเขาบอกมานะคุณแม่ผมสั้นผมยาวผมสั้นครับเขาบอกคุณแม่ผมสั้นผมยาวก่อนเขาเสียเขาไปตัดผมมาผมสั้นผมสั้นเพราะว่าเจมมานั่งคุยกับป้าหน่อยทำไมช่วงนี้พี่ดังจังเลยเรียกแต่เจกันจังเลยเขาบอกอะไรได้อีกเขาว่าให้คนนั่งลงอะแล้วก็คุยกับป้าหน่อยครับป้าจะป้าเขาเรียกตัวเองว่าป้าใช่ไหมครับป้าอยู่มานานแล้วถึงเขาจะเป็นแบบวิญญาณที่ดึงคนจิตตกที่แบบว่าโรคซึมเศร้าที่แบบคุณพ่อทำอะไรอย่างเงี้ยมาแต่เขาก็ไม่อยากให้โดนแบบว่าของนี่แยกกันนะนี่ไม่ใช่ของนี่คือดวงวิญญาณหนึ่งก็คือเหมือนจิตตรงจิตอ่ะถึงจะดึงมาได้อะไรอย่างครับเขาบอกว่าข้างบนอ่ะให้เรียกปู่แต่ว่าปู่เขาไม่เอาไม่ขึ้นไปครับเพราะว่าถ้าขึ้นไปอ่ะปู่จะดุหน่อยเราไม่ค่อยรู้เรื่องให้ถามป้าครับป้าเขาใจดีเขาบอกใช่ผมเรียกคุณป้านะผมเรียกคุณป้านะก็คือป้าก็ใจดีแหละแต่ว่าเอาเรื่องของจิตตกนั่นเป็นอีกเรื่องนึงนะในภาคของจิตความรู้สึกอะไรนั่นเป็นอีกเรื่องนึงแต่ว่าในภาคของตัวที่เป็นป้าเองเนี่ยป้าเป็นคนใจดีอ่ะแม่หนูอยู่ตรงไหนครับแม่อยู่ไหมแม่ไม่อยู่แต่บ้านนี้แล้วไม่เคยมาอยู่บ้านนี้ด้วยซ้ำหมายถึงว่าตอนที่แม่มาอยู่บ้านเนี้ยก็ไม่ใช่แม่แล้วอ่ะที่เขาสื่อสารมาอยู่แต่ล่างมีแต่ล่างเหมือนกายยากฮะแต่ดวงจิตนี่คือเหมือนมีดวงญาณครอบคลุมไปแล้วอย่างเงี้ยหรอแทรกอยู่นั่นคือของเหรออ่าฮะคุณแม่ของคุณแนทโดนของจาก FC ใช่หรือไม่มี2อย่างฮะครับจาก FC แล้วก็อย่างเงี้ยฮะทั้ง2อย่างเลยจากไหนอ๋อทีโอน่าจะแบบแยกกันแยกกันแยกกันของตรงนั้นอะมาจากไหนก็มาจาก FC นี่แหละใช่ก็คือทีโออาจจะยังเป็นผ้าขาวผ้าขาวยังไม่เป็นก็คือ FC นั่นแหละทำสำหรับออฟนะออฟคิดแบบนั้น FC แหละทำก็บอกว่าใช่ของก็ทำแม่ทำอ่ะแม่ทำโดนแม่โดยตรงแต่ไอ้ของเนี้ยมันมาสื่อกับ TO ได้เท่าที่รู้สึกตอนนี้ก็คืออย่างน้อย3อย่างตอนนี้เหมือนมีของ3อย่างที่ถูกทำไว้คือเรื่องของเสน่ห์แน่ๆ1อย่างละคืออันนี้คือมีผลทำให้คุณแม่เนี่ยก็จะหลง FC แล้วก็ก็คือเสน่ห์ได้บ้างแล้วเขาทำอะไรได้บ้างทั้งหลงแล้วเนี่ยอยากได้อะไรอ่ะจัดให้มีบ้านให้บ้านมีรถให้รถฮะคุณแม่มีอาการแบบนั้นไหมถึงไม่มีก็ไปยืมเขามาให้ก็ได้อ่ะถ้างั้นไหนลองเล่าเปิดเรื่องมาหน่อยครับเป็นไงครับก็บ้านก็เอาไปจำนองหมดมีเงินเท่าไหร่ก็ให้หมดทองก็ซื้อให้ทุกอย่างให้ทุกอย่างแต่รถก็เอาไปจำนองเพื่อจะเอาเงินออกมานี่แหละป้าเขาบอกนี่แหละนี่คือของอย่างที่หนึ่งนั่นคือเรื่องของเสน่ห์สองเป็นเรื่องของเขาเรียกอะไรที่เหมือนแบบขจัดฝั่งตรงข้ามขจัดฝั่งตรงข้ามถ้าแม่มีเบอร์หนึ่งอยู่เขาก็ดีดมือดึงออกใช่หรือใครที่คิดว่าจะช่วยคนนี้ได้เขาก็จะดีดออกหนูโดนค่ะคือเขาจะทำเหมือนหนูรู้สึกว่าเขาไม่อยากให้หนูติดต่อกับแม่ได้หรือใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณแม่ที่สามารถติดต่อชักพาคุณแม่ไปอีกทางขึ้นมาได้ไ
นั่นก็คือนั่นคือส่วนที่สองไม่รู้เขาเรียกอะไรอ่าฮะสามสามก็คือน่าจะเป็นตัวที่เร่งให้คุณแม่นั่นแหละมีปัญหาเขาบอกว่าเคยได้ยินเรื่องอันนี้ไหมเรื่องปอบกินอะปอบกินกินข้างในอ่าใช่อ่าฮะแล้วก็รอเวลาอะไรอ่าฮะผมถามหน่อยขอโทษนะคุณแม่ป่วยเป็นอะไรบ้างครับเส้นเลือดในสมองตีบค่ะก็เลยทำให้เดินไม่ได้แล้วก็หัวใจค่ะเป็นโรคหัวใจค่ะสองอย่างนี้แล้วขออนุญาตเงียบแป๊บนึงนะครับทีโอกำลังคุยกับใครทำอะไรอยู่ลูกคุยกับยายอยู่ครับคุยกับคุณยายครับก็คือคุณป้าคนนี้ถูกไหมคุยกับคุณป้าอยู่ครับซึ่งตอนนี้คุณป้าบอกวิธีการแก้ของกับทีโอมาแล้วไม่ใช่แก้ของเป็นการแก้น้องเป็นการแก้น้องอ๋อในหมายถึงว่าตัวเน็ตเองถ้าจะมาอยู่ที่นี่อ่าฮะใช่ไหมใช่ครับแล้วถ้าไม่โดนของก็คือสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็ปิดทุกอย่างให้มิดแบบเรียบร้อยนะอย่าให้แบบมีรูเปิดไว้นั่นโดนของแน่นอนครับคุณป้าเนี่ยมาดีป้าไม่ได้มาดีป้าอยู่นี่ป้าอยู่นี่ป้าอยู่นี่อยู่แล้วแต่ภาวะของคุณป้าเป็นเรื่องปกติของดวงวิญญาณที่อยู่เป็นเรื่องจิตใจก็อีกเรื่องนึงมันก็จะผมก็เพิ่งเคยเห็นมีอยู่2นิสัยอยู่ในร่างเดียวไบโพล่าฮะก็คือถ้าเป็นคนปกติที่ไม่มีอะไรมากระตุ้นครับเขาก็จะเป็นใช้ชีวิตปกติทั่วไปแต่เมื่อไหร่ที่อยู่คนเดียวแล้วคิดนู่นคิดนี่อะไรเป็นคนก็เป็นไม่ใช่เป็นวิญญาณนะครับคือตอนเป็นคนก็ถ้าใครมีอย่างเงี้ยคือถ้าสมัยนี้ก็เรียกว่าโรคซึมเศร้าโอเคคือถ้าอยู่คนเดียวเมื่อไหร่ก็คือดิ่งทันทีผมเคยดูหนังเรื่องนึงที่มีดวงวิญญาณผีที่ร้องไห้อยู่ตลอดในห้องน้ำแต่ผู้หญิงที่ร้องไห้อยู่ตลอดในห้องน้ำกลับช่วยเหลือคนใช่แต่พอกลับไปอยู่ในภาวะของตัวเองเขาก็ร้องเขาก็ร้องเขาช่วยตัวเองไม่ได้ถูกต้องนี่อาจจะเป็นวิญญาณของคุณป้าอาจจะเป็นลักษณะแบบนั้นถามอีกหน่อยบ้านหลังนี้เนี่ยถูกทอดตลาดหรือยังตอนแรกยังค่ะยังแต่เอาไปจำนองกับธนาคารไว้ถูกไหมครับยังไม่หลุดใช่ไหมยังไม่หลุดแต่เราไปเอากลับคืนมาจบแล้วใช่ค่ะ FC ไม่ได้ต้องการบ้านหลังนี้เขาได้ไปหมดแล้วเขาคือได้เงินจากการจำนองไปเรียบร้อยแล้วใช่ค่ะอันนี้ข้อมูลทั้งหมดมาจากคุณแนทนะอันนี้เราบอกก่อนแล้วกันนะมาดูว่ามาจากคุณป้าอีกทีเสร็จแล้วอ่ะโอเคเดี๋ยวคุณป้าปล่อยไว้นี่ก่อนเรารู้แล้วว่าเรามีของลักษณะแบบไหนเพราะเดี๋ยว3ทุ่มเนี่ยป้าเขาต้องเดินกลับบ้านแล้วคุณป้าใจเย็นนะเดี๋ยวถ้างั้นเราขออนุญาตอันนี้คือห้องอะไรครับห้องนอนคุณแม่ค่ะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราลองเข้าไปสำรวจห้องนอนคุณแม่ครับอันนี้เป็นระนาดใครคะของตาค่ะเป็นระนาดของคุณตานะฮะเขาถามทำไปทำมาเขาว่าเขาจะเล่นได้ไหมเขาถามไปเขาจะเล่นได้ไหมครับเล่นอะไรระนาดผมอยากรู้ทำได้เปล่าอนุญาตไหมล่ะอนุญาตเพราะว่าเขาไม่ได้ถามพี่ครับเพราะว่าถามเจ้าของกูเสือกอีกแล้วเนี่ย